เพราะว่าเธอไปไม่ได้คือคำว่าไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าเธอมีพันธะอยู่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลเบื้องหลังแทนฉันต่อไปเธอจะต้องแทนฉันอยู่พักหนึ่งจะรับอุปการะหรือว่ารับการถ่ายทอดจากฉันในการบำรุงวัดในการบำรุงพระศาสนาแต่เมื่อพรรษาเธอได้20พรรษาเธอจงออกจากวัดแต่ว่าอย่าเข้าป่าในตอนนั้นเธอจะได้ธรรมะทุกอย่างตามที่เธอตั้งใจหลังจะ20พรรษาไปแล้วแต่ภายในพรรษาที่20ตอนนี้ถ้าฉันตายไปแล้วเธอก็อาจจะทุกข์โทมลงไปบ้างสำหรับสมาธิและวิปัสสนาญาณเพราะงานหลายอย่างเข้ามาประดังเธอเธอจะต้องรับภาระทำงานทุกอย่างที่ฉันทำไปแล้วรับภาระสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายที่เจอกิตติยานุสิตของฉันเธอจะต้องอยู่ที่วัดนี้ไปก่อนท่านกล่าวอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอะนั่นเมื่อเธอมีความปรารถนาจะเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกผมจะสอนให้วันพรุ่งนี้เธอจะไปได้ให้ท่านดีใจพรุ่งนี้เธอต้องเตรียมตัวไว้เตรียมเมื่อฉันเข้าเช้าแล้วจะโน้ตรงอยู่ว่าตรงผ้าตรายให้ครบครันผ้าสังฆสีทำสมาธิให้ทรงฌานสี่ถ้าฉันว่างจากแขกฉันจะไปแนะนำนี้เกี่ยวเธอจะไปเที่ยวได้ทันทีทำอย่างนี้จนกว่าฉันจะไปแนะนำเธอฉันฟังแล้วฉันก็ดีใจปลื้มอกปลื้มใจคิดว่าแค่จะตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าคิดว่าจะได้เงินทั้งหลายหลายล้านก็ยังดีใจไม่เท่าที่เราจะได้เที่ยวสวรรค์ที่นรกได้เวลาเช้ากลับจากบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จฉันก็เข้าห้องกรรมฐานนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆาฏิเข้าสมาธิทรงฌานสี่ตามกำลังฌานตามความปรารถนาที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อปานให้เข้ากสิณจะเป็นกสิณกองใดกองหนึ่งก็ได้ฉันเข้าจะกสิณตามลำดับเตโชอาโปวาโยแล้วก็ว่าถาดน้ำถาดดินถาดลมถาดไฟแล้วเข้าโอทาจะกสิณบ้างเด็กประสิทธิ์ต่างๆถ้าดีเข้าใจผมไม่ขอกล่าวชื่อละเข้าถึงฌานสี่เข้ากระสินอันนี้ฌานสี่พอสบายใจก็เข้ากระสินต่อไปแทนจะกระสินกองนี้เข้ากระสินกองนั้นออกจากกระสินกองนั้นเข้ากระสินกองต่อไปสลับกันไปสร้างความเพลิดเพลินใจให้ถึงกันโดยจับนิดกระสินนี้ถ้ามีนิดก็จะมีบทภาวนาโดยเฉพาะฉันก็เล่นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเพลินตูมหลวงพ่อก็ไม่มาสักทีฉันก็ละจากที่ความจริงไม่อยากลุกจากที่นั่งไม่อยากจะกินข้าวกินปลาในเมื่อสมาธิมาเต็มอย่างนั้นอยากจะชงให้มันเต็มที่เพราะว่าก็อาศัยฐานฐานะที่ร่างกายจะต้องเลี้ยงหลวงพ่อดังสั่งสอนนักไม่อยากทรมานร่างกายโดยการอดอาหารจะเป็นอัตตาคือมาฐานโยกร่างกายโยกทุกข์โสมเพื่อเวลาต้องฉันก็ไปฉันอาหารเมื่อท่านเห็นหน้าฉันนั่นก็บอกว่าแม่ตอนเช้านี่ฉันไม่ว่างเลยเธอตอนเพลงฉันเข้าแล้วนะไปทำต่อใหม่นะฉันบ้างฉันก็ไปสอนเธอเมื่อฉันเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่ยอมพักจับมานุ่งสบงตรงจีวรผ้าสังฆาฏิเข้าเครื่องชุดเป็นผู้ของพระเขานั่งปฏิบัติกรรมฐานทรงฌานสี่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ปฏิบัติไปจนกระทั่งบ่ายสองโมงวันนั้นรู้สึกว่าอากาศร้อนจัดฉันก็คลายจากสมาธิมองไปทางหน้ากุฏิของหลวงพ่อปานเห็นแขกที่หน้ากุฏิของท่านประมาณ200คนเศษรู้สึกว่าแทนที่แขกจะถอยน้อยลงไปคนเก่าไปคนใหม่มาเต็มไปหมดหน้ากุฏิเห็นทีท่าว่าหลวงพ่อจะมาแนะนำให้ไม่ได้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนจัดเหงื่อโทมทั้งตัวจีวรเปียกไปหมดฉันก็คิดในใจว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านยังมาไม่ได้เวลานี้มันก็ร้อนจัดเราจะเว้นจากการเจริญสมาธิสักชั่วคราวก็รู้สึกว่าเพราะว่าตามธรรมดาฌานต่างๆมันจะเข้าเมื่อไรก็เข้าได้ทันทีจึงตัดสินใจจะไปอาบน้ำชำระร่างกายให้ร่างกายมันเยือกเย็นขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วจึงจะเข้ามาเจริญต่อเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เปลื้องเครื่องทรงออก
เอาผ้าอับก็มานุ่งนุ่งลอยชายแต่ว่าที่นุ่งนั้นก็ปรากฏว่าสีเหลืองมันตกไปเหลือเป็นสีขาวๆไปเช่นหนึ่งก็นำเอามาคล้องคอเดินเข้าไปในห้องน้ำในห้องน้ำเพื่อมีตุ่มน้ำอยู่ประมาณ 3-4 ตุ่มเขาใส่น้ำไม่เต็มเมื่อเข้าไปในห้องน้ำแล้วความเยือกเย็นมันก็ปรากฏจึงนั่งลงก่อนก่อนที่จะอาบน้ำก็ตั้งใจว่าจะยอมปล่อยให้เหงื่อมันแห้งซะก่อนแล้วจึงไปอาบน้ำในตามหลักวิชาที่เรียนมาเป็นอย่างนั้นแต่คนอาบน้ำกำลังเหงื่อแล้วก็ความร้อนยังโชคอยู่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นไข้ได้ง่ายนี่ถือตามหลักวิชาเดิมที่มีความรู้มาเพราะนั้นเมื่อเข้าไปนั่งพิงตุ่มน้ำแต่ความเย็นก็ปรากฏความสบายใจปรากฏก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าฌานแต่เมื่อความเยือกเย็นความสบายใจปรากฏก็ปรากฏว่าฌานสี่เข้าถึงระดับจิตพอดีท่านที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าฌานแต่ความจริงจิตในระดับนั้นในระหว่างนั้นมันก็ยังอยู่ในฌานอยู่ตามเดิมนั่นเองหมายความว่าเมื่อลุกไปจากที่จิตก็ยังอยู่ในระหว่างอุปจารฌานจนจะเข้าถึงปฐมฌานก็ตามธรรมดาการเจริญพระกรรมฐานถ้าละใหม่ๆแล้วจิตจะไม่คลายสมาธิถึงที่สุดฉะนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าความเดิมจริงๆที่ตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวตั้งใจไว้ในตอนแรกว่าอยากจะไปเที่ยวชั้นดาวดึงส์ว่าชั้นดาวดึงส์นี้เป็นชั้นที่มีจิตใจสนใจอยู่มากเจอรู้ว่าพระอินทร์เป็นบิดาบังเกิดกล่าวมาหลายพันชาติหลายหมื่นชาติแล้วก็หลายวาระที่เคยเห็นพระองค์ท่านมาเยี่ยมถึงสถานที่ท่านได้พูดจาปราศัยกันได้โดยในบางโอกาสจะเป็นจำลองคล้ายๆกับเรื่องฝันน้อยๆคล้ายๆกับเข้าฝันฉะนั้นจิตใจยังได้ผูกพันอยู่เฉพาะท่านดาวดึงส์ท่านเดียวเมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4และจิตที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปชั้นดาวดึงส์นั้นจึงปรากฏร่างขึ้นที่ชั้นดาวดึงส์โดยเฉพาะนี่เรียกว่าไปโดยบังเอิญมันไม่รู้ว่าไปได้ยังไงรู้สึกว่าจะผิดหลักวิชาอยู่สักหน่อยแต่ทั้งนี้ก็หมายความว่าอาจจะไปได้เพื่อหนึ่งจิตที่กำหนดไว้เดิมว่าจะไปชั้นดาวดึงส์อาการที่สองเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิเข้าระดับฌาน4อารมณ์เวลานั้นเป็นอารมณ์ปล่อยคือไม่ได้ตั้งใจไว้หมายความว่าขณะที่นั่งลงไปไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเที่ยวอย่างหนึ่งอารมณ์ซ่านนิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏเดิมที่ไปไม่ได้เข้าถึงฌาน4ก็จิตคิดกำลังมีอยู่ว่าเราจะไปเที่ยวชั้นดาวดึงส์เราจะไปท่องเที่ยวนอกโลกอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็มั้งเพราะตามธรรมดาจิตถ้าปรากฏก็มีอุทจักกุกุจักแฝงอยู่เพียงนิดเดียวซึ่งเป็นอนุสัยเราเองผู้มีจิตหยาบไม่สามารถจะรู้ได้ก็จะไปเห็นขวางทางแต่การขวางไม่ให้จิตเคลื่อนไปได้ตามความประสงค์ตอนนี้เพราะอาศัยจิตว่างจากอารมณ์ต่างๆจิตเป็นอุเบกขาอารมณ์เมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4จิตกับกายแยกกันอย่างเด็ดขาดจึงไม่ไปได้ตามความประสงค์แต่ว่าเหนือความประสงค์อยู่นิดคือขณะนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปเมื่อจิตปรากฏร่างขึ้นเป็นชั้นดาวดึงส์ที่แรกทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นชั้นดาวดึงส์ขณะที่ปรากฏก็ปรากฏเป็นร่างกายตามเดิมคือเป็นรูปพระผ้ากระนุ่งผ้าลอยชายสีก็ไม่ค่อยขาวไม่ใช่เหลืองแล้วขาวก็ไม่ค่อยขาวมันมัวผ้าอีกพื้นหนึ่งที่คล้องคอก็คล้องคออยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ผ้าที่นุ่งอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นอย่างไรก็ไปปรากฏอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาร่างกายผิวพรรณสดใสกว่าเดิมไม่เหมือนร่างกายในเมืองมนุษย์รู้สึกมันผ่องใสละเอียดถ้าจะพูดว่าสวยกว่าก็คงจะไม่ผิดสถานที่ยืนอยู่อย่างนั้นที่นั่นปรากฏว่าเป็นสถานที่มีสวนดอกไม้สีสวยสดงามปลูกก็อย่างเป็นระเบียบ
และข้างด้านหน้ามีสาโปกรณีมีแสงน้ำและยุทธยับแปลเปล่าคล้ายๆกับเพชรที่เขาไปกองประดับเขาไว้เวลาน้ำก็เพิ่มดูแปลเปล่าจับใจนึกสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราฝันไปยังไงไอ้สถานนี้มันเป็นที่อะไรเปิดหมุนตัวไปหมุนตัวมาอาการเวลานั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันจากวันเดียวเดียวเชื่อครู่เดียวก็มีเสียงผู้หญิงแววๆเดินมาข้างหลังบอกว่าคุณท้าจ้าพระคุณเจ้าเจ้าคะแม้พระคุณเจ้าวันนี้มาโปรดทั้งฉันดาวดึงขอพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดพวกฉันด้วยเถิดก็เหลียวไปเห็นหญิงสาวร่างสะพานร่างโปร่งแต่งกายด้วยเครื่องทิพย์เข้านุ่งผ้านุ่งและผ้าห่มผ้าสบายเป็นผ้าสีเขียวอ่อนๆมีเครื่องประดับแพรวทั้งกายรูปทรงหน้าตาสดสวยคล้ายๆกับเด็กสาววัยรุ่นอายุ 15-16 พอเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วเธอก็พูดเป็นเสียงเลยเสียงดังว่าพวกเราเวลานี้พระมาโปรดแล้วพากันมาฟังเทศพอเธอพูดเท่านั้นปรากฏตัวผู้หญิงไม่ทราบว่ามาที่ไหนมาจากไหนนับเป็นจำนวนเรือนพันมานั่งล้อมฉันพนมมืออยู่เธอแต่งกายเหมือนกันรูปร่างหน้าตาสดสวยมีวัยเท่ากันสาวสดใสแต่สาววัยรุ่นหน้าตาเฉลิมแฉ่มช้อยสวยสดงดงามถ้าเราจะเอาภาพทั้งหลายเหล่านั้นคือภาพของสตรีทั้งหลายเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสตรีในเมืองมนุษย์ที่เขาประกวดกันมาสวยสุดเป็นงานประจำปีนั้นเทียบไม่ได้เลยเอาไปเทียบกับเขาไม่ได้เข้าใจว่าคนในพื้นนั้นถ้าจะเป็นโรคเรื้อนกระดูกมันจะสวยดีกว่าคนงามที่สุดในเมืองมนุษย์ไม่ใช่อีกผิวพรรณก็ผ่องใสร่างกายก็หอมละลุ่มชื่นตาชื่นใจกิริยาวาจาก็เรียบร้อยท่าทางละมุนละม่อมฉันมองสาวทั้งหลายเหล่านั้นความจริงจิตไม่ได้เกิดความรักเพราะรู้ฉันรู้ตัวฉันเป็นพระฉันก็มามองตัวดูตัวฉันพอมองดูตัวฉันแล้วเห็นผ้าที่นุ่งลอยชายผ้าผืนหนึ่งคล้องคอมันก็ใหม่ๆเป็นผ้าเก่าๆดูคล้ายๆกับพวกอเจลกยืนอยู่ในหมู่ระหว่างบุษาทุชนทั้งหลายรู้สึกละอายใจเป็นที่สุดไม่ได้กล่าวกับพวกเธอทั้งหลายว่าถ้าที่นี้ดูกระนองหญิงเวลานี้ฉันมาที่นี่โดยไม่ตั้งใจฉันแต่งร่างกายแต่งตัวไม่เป็นปริมณฑลตามพระวินัยของพระพุทธศาสนาฉันยังแสดงพระธรรมเทศนาแก่เธอไม่ได้เธอผู้เป็นหัวหน้าก็กล่าววาจาว่าพระคุณเจ้าค่ะถ้าได้คุณพระคุณเจ้าได้เกิดโปรดมันสันเถิดบรรดาฉันทั้งหลายไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการเครื่องแต่งตัวต้องการแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ถามเธอว่าที่นี่เขาเรียกคำว่าอะไรเธอก็บอกว่าที่นี่เขาเรียกคำว่าสวนนันทวันแล้วก็เป็นชั้นดาวดึงสาที่เห็นข้างหน้าพระคุณเจ้านั้นเขาเรียกว่าสาโปกรณีฉันนึกในใจว่าโอ๋หนอนี่เรามาถึงสำนักของโยมแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะพบโยมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่งกายให้เป็นปริมณฑลสมกับที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าจะแสดงธรรมหรือก็ไม่ควรแก่การแสดงธรรมเพราะการที่ตัวเองแต่งกายไม่เป็นปริมณฑลไม่เคารพในพระพุทธศาสนาในธรรมวินัยโยงสมเด็จพระจอมไตรโดมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าไม่ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นจึงกล่าวกับเธอว่าฉันเป็นผู้ใหม่ในพระศาสนาจะไม่กล้าจะเทศอะไรได้มากเธอก็บอกว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดเทศตามที่พระคุณเจ้าเข้าใจก็แล้วกันก็จึงได้บอกกับเธอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอเวลาเธอพบเธอสักครู่หนึ่งฉันจะกลับลงไปสถานที่เดิมไปแต่งกายให้เป็นปุริมณฑลเสียก่อนให้แต่งกายตามระบบพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วฉันจะมาเทศน์ให้เธอฟังพวกเธอทั้งหลายก็ยอมรับ
แล้วก็กล่าวว่าขอพระคุณเจ้าอย่าลืมฉันนะว่าปลูกหม่อมฉันจะคอยพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจจะลาเธอก็ปรากฏว่ามีความรู้สึกขึ้นรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็รู้ว่าเรานั่งพิงตุ่มน้ำอยู่เลยลุกเข้าไปในห้องไม่อาบน้ำเลยตอนนี้ดีอกดีใจว่าไปเที่ยวดาวดึงได้แล้วเข้าไปในห้องแต่งตัวสบงมานุ่งอจีวรมาห่มผ้าสังฆาติไอ้นี่ตอนนี้ฉันจะแสดงความโง่ให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบฉันนั้นมันมีความโง่อยู่มากไอ้คนเราที่ว่าไม่โง่นะมันไม่จริงมันได้ฌานสมาบัติได้ถึงฌาน8แล้วก็ยังโง่อยู่เลยฉันได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานอันนี้ฉันกล้าพูดเขาจะหาว่าฉันอวดอุตริมนุสธรรมนะฉันไม่รับรู้ด้วยเพราะว่าฉันได้พระพุทธเจ้าแปลว่าคนที่ไม่ได้พูดเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่คนไหนได้แล้วไม่เป็นการอวดในฉันพูดตามความรู้ที่ฉันทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ฉันไม่กลัวใครใครจะว่ายังไงเป็นเรื่องของชาวบ้านตอนนี้ฉันยังแบกความโง่คอยพอว่าฉันไม่เคยไปในบนสวรรค์ฉันก็ไม่รู้ว่าพระที่ไปบนสวรรค์เขาแต่งตัวกันยังไงที่ฉันเคยเห็นรูปภาพแล้วเขาเขียนรูปภาพพระมาลัยเวลาท่านไปสวรรค์แล้วก็ท่านมีไม้เท้าอันหนึ่ง ท่านมีตรปัดอันหนึ่งท่านมีบาทหนึ่งลูกท่านมีย่ามหนึ่งลูกฉันก็คิดว่าคนที่เขาไปสวรรค์เนี่ยเขาต้องแต่งตัวอย่างนั้นฉันก็เลยคว้าบาตรไอ้บาตรมันมีสลกมีสายสะพายคว้าบาตรคล้องบาตรเขาให้เอาเขานั่นเอาแล้วตัวโง่เริ่มมาหนึ่งตัวแล้วหาไม้อะไรเป็นไม้เท้าไม่ได้ก็คว้าไม้ตะโพกันเอาย่ามเขามาคล้องแขนเอาตรปัดมาถือเข้าทำท่าเป็นทำอะไรคือตอนที่จะเข้าฌานเข้าที่อื่นกลัวมันจะไม่เข้าต้องกลับเข้ามาในห้องน้ำเข้าที่ห้องน้ำนั่นแหละนี่ความโง่ของฉันแต่ความจริงเมื่อไปได้แล้วจะเข้าที่ไหนมันก็ไปได้จะยืนอยู่จะเดินอยู่มันก็ไปได้อธิษฐานให้ร่างกายมันเดินตามที่เราตั้งใจไว้จิตก็ไปมันก็ไปอันนี้ก็เดินไปตามเรื่องอันนี้ก็ไปทำงานตามปกติมีแต่พูดว่าคนคล่องแล้วนะที่คนยังไม่คล่องมันยังไม่เคยมันกลัวจะเข้าไม่ได้ต้องกลับมาเข้าที่เดิมมาถึงก็มันนั่งปุ๊บมาเอาหลังจึงจมน้ำตามเดิมจะนั่งตรงอื่นก็ไม่ได้ต้องจำที่พอนั่งลงไปแล้วหลังพิงจมน้ำไม่ทันจะเริ่มกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ทันจะเริ่มกำหนดสมาธิจิตมันก็เข้าถึงฌานสี่ปั๊บโผล่ปุ๊บเข้าไปบนนั้นพอดีไม่นึกเลยตามทางเราไม่เห็นอะไรปุ๊บปั๊บมันถึงเลยนี่คนที่ยังไม่คล่องที่มีกำลังสมาธิยังดีไม่พอไม่มีการควบคุมเห็นระหว่างทางเหมือนกับคนที่เดินไม่ถนัดข้ามท้องร่องเขามีไม้ไว้ให้เดินคนที่เป็นโรคเด็กชาเดินไปตามลำไม้ไม่ได้ต้องกระโดดข้ามพอเดินไปตามลำไม้มันทรงตัวไม่อยู่ฉันใดคนที่ยังทรงกำลังฌานไม่ดีก็เป็นฉะนั้นไปในสถานที่ใดไม่สามารถจะเห็นระหว่างทางได้เพราะกำลังฌานไม่ดีพอไปช้าๆไม่ได้มันต้องไปเร็วๆมันก็คนกระโดดข้ามรั้วข้ามลำน้ำหรือคลองเล็กๆคนที่เดินไม่ถนัดไม่สามารถจะข้ามลำไม้ได้ลำไม้มันเล็กกลัวจะหล่นก็ต้องโดดข้ามฉะนั้นเมื่อขึ้นไปถึงที่เดิมเห็นมันเวิ้งว่างว่างเปล่ามีแต่สวนต้นไม้ตักสาปุกรณีคนแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีจึงคิดในใจว่าเอ็นนี่นางฟ้าบนชั้นดาวดึงนี่โกหกเออมึงนี่เราไปก็เดี๋ยวนี่นะแต่เธอทั้งหลายบอกว่าจะคอยฟังเทศที่ตรงนี้ไอเราก็จะมาเทศให้ฟังนะแอบหนีไปไหนเราจะตามไปไหนที่จะพบก็ไปต่อว่าแกนี่โกหกได้นึกว่าเทวนาโกหกกำลังนึกยืนคิดอยู่อย่างนั้นตรองอยู่อย่างนั้นก็บังเอิญมีเทวดาผู้ชายองค์หนึ่งแต่งตัวสวยสดงดงามแปลวปราวไปด้วยเครื่องประดับไอ้แก้วมันมีโชติประดับเครื่อง
ป็นเครื่องทิพย์ของท่านนะเสื้อกางเกงรู้สึกว่าระยิบระยับจับแสงตาแผ่วฟ้าเป็นสองสามท่านทับกันแต่ว่าท่านมณีสวมมงกุฎท่านเดินมาหาดูหน้าตาสดใสเทวดาทั้งหลายที่เห็นไม่กระพริบตาเพราะเทวดาไม่มีผงเข้าตาตาไม่กระพริบตาก็แจ่มใสมาถึงท่านก็ยกมือไหว้ค้อมหลังลงไปด้วยความเคารพบอกว่าคุณเจ้าก็รับท่านเท้าโกศีสุตติวราชให้มารัตนาพระคุณเจ้าไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดที่เทวสภาครับใหม่เขาก็นั่นหัวใจหายว่าเอ๊ะยังไงในเทวดาก็จะมารวมฟังกันเพราะว่าพวกผู้หญิงจะฟังโดยเฉพาะทำไมเทวดาใหญ่ๆจะมาฟังจึงถามท่านว่าเวลานี้เทวดาประชุมอยู่ที่ธรรมสภาเทวสภานะมากมายเท่าไหร่ท่านบอกว่าหมดดาวดึงเลยครับเอาไปแล้วในใจเต้นตึกตึกตึกนี่มันยังไงกันวะนี่เราจะเทศอะไรเราไม่เคยเทศจะด้วยตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยเทศสักทีตอนนี้ก็ถ้าพวกผู้หญิงจะคงก็ไม่เคยรู้อะไรแล้วก็เทศมันตรงก็เทศได้แต่วันนี้โดยพวกผู้ชายก็แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าโดยเฉพาะพระอินทร์ท่านเป็นพระโสดาบันพระเทวดาทั้งหลายท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงก็เยอะแยะพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็มีไม่มีอยู่แต่พระอรหันต์เท่านั้นก็มีเราได้แต่เพียงฌานโลกีนี่จะอะไรไปเทศกับพวกนี้ตกลงไม่ตกลงแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในเมื่อเขามาในเมืองก็ต้องไปมันหนีไม่รอดแล้วไปไหนก็ไปไม่พ้นก็เดินตามท่านไปท่านเดินตามท่านไปในระหว่างทางนะท่านผู้ฟังท่านดาวดึงนี่มันยึดติดยัดแผ่วพราวจริงๆจะดูวิมานหลังไหนจะสวยสดทุกงามมีแสงสว่างมองดูไปในเวทยันตะวิมานของพระอินทร์สวยจังงานมียอดถึง9ยอดเต็มประดับประดาไปด้วยแก้วจิตประการแผ่วพราวแสงสว่างมากสวยจริงๆวิมานของเทวดาแต่หลังจัดว่าเป็นวิมานหลังเล็กที่สุดขนาดเล็กที่สุดก็ยังดีกว่าพระราชฐานของพระราชาในเมืองมนุษย์ในเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เดินไปก็ประดับประดาไปด้วยแก้วเจตสการแก้วเจตสการนั้นมันมีค่าอย่างกับเพชรถึงเลยกว่าเพชรที่อีกอย่างแก้วมณีนี่มีค่าเพชรของเราเทียบไม่ได้ถ้าใครมีแก้วมณีหัวเท่าแค่หัวแม่มือนะใส่กระเป๋าไว้มันจะสัญญาณแสงสว่างให้ปรากฏจะทำบุคคลนั้นให้สวยสดงามขึ้นกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟแต่เมื่อจะเห็นทางได้ประมาณ 3-4 วันนี่แก้วมณีถึงแก้วเม็ดเดียวเท่านี้แต่นั่งแก้วมณีเข้ามาเป็นพื้นเดินเอามาเป็นเครื่องประดับกายไม่สวยจริงๆบรรณาไม่ถูกเห็นดาวดึงเขาแล้วไม่อยากกลับวัดเห็นร่างกายของเทวดาและไม่อยากเห็นคนไอ้คนอื่นน่ะมันไม่เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ไอ้ตัวเองน่ะไม่อยากเห็นตัวของตัวเองมันเลอะเทอะขี้เหี่ยวเหงื่อคล้ายเนื้อไม่มีอะไรมีเศษนิ้วน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทุบทับปุ๊บไม่น่าดูคล้ายๆก็เอาซากศพเขาไปเปรียบเทียบกับแก้วมณีโชติไอ้ร่างกายมันเหมือนกับซากศพร่างของเทวดาเหมือนกับแก้วมณีโชติเทียบกันไม่ได้เลย เดินตามเทวดาเข้าไปมองเห็นท่านพระอินทร์ท่านยืนอยู่หน้าเทวสภาจำท่านได้ท่านเป็นโยมเคยเห็นบ่อยเที่ยวยาไว้ฉันท่านก็เดินตรงเข้ามาหาบอกคุณทรงย่ามทรงบาททรงไม้เท้าทรงตรปัดไม้ผมนี่คือหลังจำไว้นะว่ามาบนสวรรค์นะไม่ต้องเอาบาตรมาด้วยหรอกไม่ต้องเอาย่ามมาไม่ต้องเอาตรปัดมาไม่ต้องไม้เท้ามาไอ้ไม้เท้านี่พระเคยใช้กันเวลาที่จะเดินกรรมฐานเข้าป่าช้าที่ได้เกี่ยวกันตัวสัตว์ไม่ให้มาทำอันตรายรองเท้าก็เหมือนกันไม่ต้องใส่มาที่นี่ไม่มีหนามเขาใส่สำหรับเวลาเข้าป่าช้าบาทนี่เขาก็ไว้บิณฑบาตกันเช้าๆก็นี่มันบ่ายแล้วนี่คุณจะมาบิณฑบาตในกับเทวดาล่ะ
ย่ามก็เหมือนกันไม่ต้องมาเทวดาก็ใส่อะไรให้ไปเมืองมนุษย์ก็ใช้ไม่ได้แต่ถึงเมืองมนุษย์มันก็มองไม่เห็นไม่ต้องแม่ท่านพูดอย่างนี้อายท่านกับแย่ท่านบอกคุณไม่ต้องอายคุณเป็นลูกชายของผมผมจำคุณได้เทวดาวันนี้เขารู้หมดว่าคุณเป็นลูกชายผมเวลานี้เขารู้ว่าลูกชายผมจะมาเขามาเต็มกันหมดในเทวสภามองดูเทวสภาท่านผู้ฟังมันสวยระยับยับจับตาเสาทำในทองไอ้ทองคำนี่มันก็ไม่เหมือนทองคำบ้านเรามันสวยสะอาดแล้วเปล่าสีเหลืองจับใจถ้าใช้ก็มีแสงออกแล้วต้องมีแก้วเจ็ดประการประดับประดาปิดแล้วเปล่าเต็มระยับยับดูไปดูบนหลังคาก็มีหลังคาเป็นยอดมีโชคฟ้าสดสวยงดงามมีพื้นโอลาดไปแก้วเจ็ดประการเจ้าสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในเมืองมนุษย์ดูแล้วก็ไม่อยากจะผ่านไปรู้ว่าจำใจต้องเดินก้าวเข้าไปขึ้นแล้วดูระขึ้นเข้าไปข้างในเห็นเทวดามากมายแต่งตัวแปลกๆระยิบระยับมองแล้วก็คล้ายกับตัวหิ่งห้อยที่จับอยู่ในกอปลวกเต็มไปหมดต้นนั้นต้นลำพูแปลกๆประดิษฐ์สันวันนะจะดูสว่างสวยเทวดาทุกองค์มีแสงสว่างออกจากกายทุกองค์ไม่สวมมงกุฎก็ตั้งใจสดับธรรมพอเข้าไปเห็นโยมผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆท่านสำหรับพระอินทร์ที่ให้โอวาทแก่เทวดาเห็นท่านก็ยิ้มมองไปข้างขวาโยมผู้หญิงเห็นนางฟ้าคนหนึ่งรูปร่างท้มท้วมหน่อยเนื้อเต็มรูปพันผ่องใสมีเครื่องประดับเต็มเปี่ยมคล้ายๆเครื่องประดับของพระอินทร์แต่พื้นเป็นสีแดงเธอยกมือไหว้แล้วก็ชี้ให้ดูหมู่สตรีอีกประมาณสัก200-300คนนี้จะได้ยังตัวในสภาพคล้ายคลึงกันมีเครื่องประดับแพรวเหมือนกันดูท่าทางทรงอำนาจเธอก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นชายาเก่าของท่านทั้งนั้นคุณก็ตกใจถามว่าเธอเป็นใครเธอก็ตอบว่าฉันแม่สีที่ท่านในเมืองที่เกิดในเมืองมนุษย์ท่านเรียกฉันว่าแม่สีเป็นอัครมหาเทวีในสมัยที่เป็นพระราชาทุกสมัยโอ้โหตกใจว่าเรานี่คู่เก่ามาคั่งอยู่มันดาวดึงทั้งหมดมันถึงได้หาเมียกับเขาไม่ได้คิดในใจว่าดีแล้วเขาไม่ลงมาเกิดก็ดีแล้วจะได้เราจะได้มาอยู่พอคิดอย่างนี้พวกเธอจะพูดว่าก็ถูกแล้วก็เพราะว่าท่านลงไปจะเกิดครั้งนี้ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อฉันจึงไม่ลงไปเกิดเป็นการกวนใจท่านเป็นการทำลายบารมีและเธอก็หันมาถามทีว่าลูกของท่านที่เกิดกับฉันสองคนที่ได้เกิดในเมืองมนุษย์เป็นลูกผู้หญิงท่านตามพบไปยังแม่มาถามก็อย่างนี้ไอ้ฉันก็เลยบอกว่าตามยังไงเลยฉันไม่รู้ว่าใครเป็นลูกด้วยตอนนั้นญาณต่างๆยังไม่ได้เธอก็บอกว่าก็สัญญากันไปแล้วไม่เคยรู้ถ้าลูกจะลงไปเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อเพราะเวลานี้ลูกทั้งหลายจะมีบารมีอ่อนจะสร้างบารมีให้สมบูรณ์ถ้าท่านบอกว่าท่านได้เกิดคราวนี้แล้วท่านจะฝึกฝนอบรมลูกให้เข้าสู่ระดับเกียรติแห่งความดีที่จะไม่หวั่นไหวในพระธรรมคำสั่งสอนในการปฏิบัติดีเพื่อผลในการบรรลุในภายหน้าหรือชาติเดียวเขาจะได้อะไรต่ออะไรสมความปรารถนาเพราะนี่ฉันยังไม่มียานเป็นเครื่องรู้เลยเขาก็ติบอกว่าไม่ช้าเกินไปพูดกันได้เท่านี้โยมพระอินทร์ก็บอกว่าแม่สีเวลามันยังไม่ถึงพระของเธอน่ะยังหนุ่มมากถ้าเวลานี้ไปแสวงหาลูกถ้าบังเอิญลูกเป็นสาวอายุไล่ๆกันเขาจะหาว่าไปติดพันผู้หญิง
ยังไม่สมควรเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วฉันเองนี่แหละจะนำทางไปพระของเธอได้พบลูกและได้ฝึกลูกให้สมความปรารถนาที่เธอตั้งใจไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยเธอ เธอยิ้มแล้วก็ยกขึ้นมือไหว้ท้าโกศีสัจเทวราชท่านโยมผู้หญิงไม่ว่าอะไรท่านยิ้มสบอกเข้าใจแล้วดูท่านมองดูมองดูไม่กระพริบตาฮะเทวดาเขาไม่กระพริบตาอยู่แล้วท่านมองดูโยมผู้ชายจึงบอกว่าคุณขึ้นไปบนแท่นนี้ในแท่นนี้มันอยู่สูงขึ้นไปแล้วแหมคนยืนแล้วต้องสามชั่วคนถึงจะถึงสวยงามมากฉันเคยเข้าไปในพระราชฐานที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินบาทแท่งของพระเจ้าดินนี้ออกคุณนางเขาบุกไปด้วยทองคำทำคล้ายๆกันกับแท่นบนดาวดึงส์แต่ไม่เหมือนกันอยู่อย่างที่แท่นของพระเจ้าแผ่นดินเราเขาบุกด้วยทองคำแต่แท่นนั้นไม่มีทองคำเลยมีเพื่อนเป็นเจ้ามณีโชติแล้วก็ดับประดาประดิษฐ์แก้วเจ็ดประการแต่ดูระยิบระยับมีค่าสูงกันมากฉันขึ้นไปนั่งขบวนมันสูงมากและดูท่าทางเหลวๆทุกคนบอกไม่ถูกจิตใจมันกว้างขวางฉันเทวดามองไปแล้วสุดตาความจริงเทวสภามามองดูข้างนอกมันก็ไม่โตเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปข้างในที่เธอท่านทั้งหลายมันแลดูสุดลูกหูลูกตาเทวดาทั้งหลายหมื่นหลายแสนนั่งแล้วไม่เต็มตัวสภาไม่แปลกเรื่องของสวรรค์ไม่แปลกแต่มองนึกไม่แปลกใจว่าทำไมเมื่อเราอยู่ข้างนอกมองมันเล็กเข้ามาข้างในทำไมต้องใหญ่นักโยมท่านรู้ใจเทวดานี่นึกไม่ได้นี่ก็รู้ท่านก็บอกว่าเรื่องของทิพย์ครับคุณของ